สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำมาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลินิวส์นะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ44ปีที่แล้วครับ15มิถุนายนปี1976ครับที่นาซาโคลิเซียมนะครับในมหานครนิวยอร์กครับสหรัฐอเมริกาครับนี่เป็นศึกมวยรุ่นเฮฟวีเวทนะครับชิงตำแหน่งแชมป์โลกขออภัยครับชิงตำแหน่งแชมป์เฮฟวีเวทของสถาบัน NABF นะครับหรือว่าสหพันธ์มวยแห่งอเมริกาเหนือนะครับที่กำลังก้าวขึ้นบนเวทีมานี่คือโจเฟรเซียครับนี่เป็นผู้ท้าชิงนะครับในวันนั้นมาในมาตรใหม่เลยครับโจเฟรเซียวันนั้นครับโกนหัวล้นเลี่ยนครับหนวดเคราโกนเกลี้ยงเลยครับเจ้าตัวบอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนลุคครับแหมถ้าพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างแรงกระตุ้นนะครับในการชกไฟนี้ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขานะครับคือคู่ปรับเก่านะครับซึ่งเคยเอาชนะเขามาอย่างง่ายดายมาแล้วนะครับในการชกก่อนหน้านั้น3ปีครึ่งครับก็คือจอร์ดโฟร์แมนนั่นเองนะครับนี่คือการชกไฟที่2ของทั้งคู่นะครับนี่คือไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับ3ปีครึ่งก่อนหน้านั้นครับที่กรุงคิงสตันประเทศจาเมกานะครับวันนั้นนี่โจเฟรเซียเป็นแชมป์โลกนะครับรุ่นเฮฟวีเวทแต่ว่าเจอผู้ท้าชิงกำปั้นบันเทิงเหล็กอย่างโฟร์แมนครับต่อยล้มกลิ้งล้มหงายนะครับเรียกว่า6นับนะครับโดนเข้าไปนี่ลืมบ้านเลขที่ไปเลยครับสุดท้ายเป็นจอร์จโฟร์แมนครับเอาชนะ TKO ไปแค่ยกที่2เท่านั้นเองนะครับใช้เวลา2ยกครับต่อยเฟรเซีย6นับครับโฟร์แมนแย่งตำแหน่งแชมป์โลกไปครองนะครับนี่ครับแล้วก็3ปีครึ่งต่อมาครับทั้งคู่เจอกันอีกครั้งครับครั้งนี้นี่ย้ายวิกมาเจอกันที่มหานครนิวยอร์กนะครับผู้ตัดสินบนเวทีฮาโรวาลานครับเริ่มยกที่1ครับวันนั้นนี่โฟร์แมนอายุ27นะครับเรียกว่าหนุ่มชะกันทีเดียวครับขณะที่โจเฟรเซียนั้น32แล้วนะครับวันนั้นดูครับหัวโลนเลี่ยนเลยครับโจเฟรเซียครับตัวเล็กกว่านะครับโฟร์แมนนี่สูงกว่าถึง9เซนนะครับแต่ว่าที่เหลือเชื่ออย่างหนึ่งก็คือวันนั้นนี่ทั้งคู่ขึ้นเวทีมาด้วยน้ำหนักเท่ากันนะครับ224ปอนด์เฟรเซียกางเกงสีขาวนะครับเจอคนอื่นนี่ไม่เคยถอยหลังให้ใครครับเฟรเซียแต่เจอโฟร์แมนนี่ต้องถอยครับแหมโดนทุกซ้ายเข้าไปแล้วไฟแรกนี่โดนไปเยอะครับเอาแล้วครับอัปคัตขวาโฟร์แมนนี่เรียกว่ากระพริบตาไม่ได้ครับเช็คบินได้ทุกวินาทีครับอัปคัตขวาเข้าไปครับเอาแล้วครับเฟรเซียโดนแล้วครับนี่ครับสไตล์ของเฟรเซียครับกาดไข้เป็นกันไกครับแล้วก็โยกศีรษะไม่หยุดนะครับแต่ว่าโฟร์แมนอัปคัตเฟรเซียอยู่กับเชือกนี่อันตรายนะครับอัปเปอร์คัตยังติดกาดจะโต้ฮุกซ้ายครับเปิดยกแรกมาก็ใส่กันเลยครับคู่นี้อัปเปอร์คัตเฟรเซียยังโยกศีรษะได้ดีอยู่ครับยกที่1กระแทกแยบเอาครับเฟรเซียก็แยบสู้ครับในวันนั้นนี่ในวันที่ชกกันไฟต์แรกนี่โอ้โหต้องเรียกว่าแพ้ง่ายดายเกินคาดนะครับเฟรเซียเป็นแชมป์โลกมาอย่างยาวนานแล้วก็พึ่งเรียกว่าผ่านฟอร์มที่ดีที่สุดอย่างการเอาชนะมูฮัมหมัดอาลีในการเจอกันไฟต์แรกมานะครับแต่ว่ามาเจอโฟร์แมนเข้าไปครับต่อยซะล้มกลิ้งล้มหงายนะครับแต่หลังจากนั้นโฟร์แมนก็ป้องกันตำแหน่งได้แค่2ครั้งนะครับแล้วก็ไปเสียให้มูฮัมหมัดอาลีในศึกรัมเบิลในจังเกิลครับมาโดนขวาเฟรเซียไปหมัดนึงยกที่1นะครับก็โฟร์แมนนี่หลังจากแพ้อาลีในศึก Rumble in the Jungle นี่ก็หายไปปีกว่านะครับก่อนจะกลับมาไฟต์แรกในการคัมแบ็กนี่ก็เจอกับรอนไลน์นะครับชิงแชมป์ Heavyweight ของ NABF นี่แหละครับแล้วก็ชนะไปอย่างดุเดือดนะครับในยกที่5ซึ่งเราเคยเอามาให้ชมกันไปแล้วครับนี่เฟรเซียนี่มามาดใหม่เลยนะครับนี่ธรรมดานี่บุกตะลุยครับแหมวันนี้นี่เชิงรับมีฟุตเวิร์คครับอัปเปอร์คัตดูครับ
พยายามอยากจะล้างแค้นนะครับเฟรเซียครับว่ากันอย่างนั้นทั้งที่วันนั้นนี่สภาพร่างกายก็โรยพอสมควรแล้วเอาโดน1 2ครับโอ้โหขวาซ้ายของโฟร์แมนเข้าไปหมดยกที่1ครับเฟรเซียนี่ก่อนหน้าไฟนี้ก็เพิ่งจะแพ้มูฮัมหมัดอาลีมานะครับในการเจอกันภาค3ครับหรือว่าศึก Thriller of Manila นั่นเองนะครับแพ้อย่างบอบช้ำในหลังจากหมดยกที่14นะครับก็ไม่ออกจากมุมนะครับก่อนหน้าไฟนี้8เดือนครับพักรักษาร่างกายมาแล้วก็มาเจอกับโฟร์แมนในไฟนี้ครับต้องดูครับถอนแค้นสำเร็จหรือเปล่าครับยกที่2วันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในเฟรเซียอายุ76แล้วนะครับแต่ว่าเขานี่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2011นะครับด้วยอายุ67ปีครับก็ด้วยโรคมะเร็งนะครับถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนี่เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ขออภัยครับถูกตรวจพบนี่เดือนตุลานะครับแล้วก็พอต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ก็เสียชีวิตเลยครับเรียกว่าไปเร็วเหลือเกินครับโดนขวาโฟร์แมนประมาทเดิมบิ๊กจอร์ดโฟร์แมนครับเดินจ้วงเลยครับอัปคัตเฟรเซียฮุกซ้ายโต้เอาเลยครับแฟนๆในนาซาโคลิเซียมวันนั้นนี่ส่วนใหญ่ตามข่าวบอกว่าเชียร์เฟรเซียซะด้วยนะครับต่อยได้หมัดหนึ่งนี่ก็เฮกันสนั่นเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องพิงเชือกรับหมัดของโฟร์แมนก่อนครับเอาเลยครับไหนก็ต่อยโหดจริงๆนะครับโฟร์แมนนี่แต่ละหมัดอัปคัตโอ้โหเอาโดนซ้ายเฟรเซียไปหมัดหนึ่งนี่ก็ปักหลักอยู่ตรงนี้เลยครับเฟรเซียไม่หนีไปไหนแล้วครับท้าดวลกันเลยครับวันนั้นนี่ขึ้นเวทีมานี่ร้านละพนันในลาสเวกัสนี่ให้เฟรเซียเป็นต่อซะด้วยนะครับให้ได้เปรียบโฟร์แมนในระดับ 7-5 เลยนะครับก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับว่าโฟร์แมนฟอร์มหลังก็ไม่ดีนะครับว่างอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกมยาวๆนี่เฟรเซียน่าจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าต้องรอดพลังกำปั้นของโฟร์แมนในช่วงต้นไปให้ได้นะครับว่าโฟร์แมนนี่ต้องว่ากำปั้นพเนินเหล็กครับอย่างที่เรียนนะครับสถิตินี่วันนั้นชนะ41แพ้1น็อก38นะครับเรียกว่ามีคู่ต่อสู้ที่รอดสันดอนไปได้แค่3คนเท่านั้นนะครับยืนครบยกดูครับฮุกซ้ายส่วนเฟรเซียวันนั้นนี่ชนะ32แพ้3นะครับน็อก27เฟรเซียโยกเข้าไปครับแหมมาดใหม่ครับหัวโล้นเลี่ยนเลยครับโฟร์แมนก็ดูไฟนี้นี่เหมือนกับสุขุมขึ้นนะครับไม่ได้บุ่มบามชกเหมือนในยุคแรกๆนี่ได้แชมป์โลกใหม่ๆนี่แกโอ้โหต่อยไม่กลัวใครเลยครับแต่นับตั้งแต่แพ้อาลีแล้วก็โอ้โหบูดวิดจะแพ้ออนไลน์มานะครับในไฟก่อนหน้านี้นี่ก็ดูเนี่ยครับค่อยๆเล็งครับโดนแยบซ้ายแหลกแยบกันหมดยกที่2ครับนี่ครับโฟร์แมนนี่ตัวเบิร์ดเริ่มเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับคู่นี้เหลือเชื่อเหมือนกันนะยก3ครับดูกันต่อโอ้นี่นี่เซ็นสัญญาชกกันในไฟนี่นี่แบ่งก็ตัวกันไปเท่ากันเลยครับคนละล้านเหรียญครับก็บอกครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับในยุค40กว่าปีที่แล้วนะครับแต่เสียยังโยกอยู่ครับแต่ว่าอัปโฟร์แมนอัปคัตยิง1-2โตมากระแทกแยบดูยังคล่องแคล่วอยู่นะครับเฟรเซียตอนตัดซ้ายลำตัวไปหมัดเดิมไฟแรกนี่แทบจะไม่ได้ตั้งตัวเลยครับแค่ยกแรกก็โดน3นับแล้วโดนขวาซ้ายของโฟร์แมนเข้าไปครับเต็มโอ้แล้วเฟรเซียยังยืนอยู่ได้ครับแล้วก็พยายามจะโต้ครับโอ้โหเอาฮุกซ้ายซ้ายหมัดเดิมโฟร์แมนซ้ายขวาโอ้โหเอาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่ยืนซดกันเจ็บๆเลยครับคู่นี้บวกเป็นบวกเลยครับเฟรเซียดูครับแต่โดนเข้าไปหลายหมัดนี่ชักจะนิ่งแล้วครับอัปคัตแหมแก
ต่อยได้เลยน่ากลัวจริงๆครับโฟร์แมนตัดลำตัวขวาทุบลำตัวซ้ายบนไปเสียไหวไม่ไหวครับชักจะนิ่งเลยครับโฟร์แมนก็ไม่รีบนะครับนี่ค่อยๆเล็งค่อยๆเก็บครับขยับเข้าไปอัปเปอร์คัตโอ้ยกนี้โดนเยอะนะครับเฟเซียอัปเปอร์คัตศีรษะจะโยกไม่ค่อยไปแล้วครับโฟร์แมนกระแทกแยบขวาซ้ายอีกหมัดนึงแล้วก็ทนทายาทครับโดนขวาอีกหมัดนึงอัปเปอร์คัตอีกหมัดนึงโต้ขวามาเฟเซียดูครับซัดเข้าไปแต่ละหมัดนี่ดูโอ้โหเอาเลยครับบวกกันฮุกซ้ายของโจเฟรเซียนี่ต้องเรียกว่าเชลชวนชิมนะครับโฟร์แมนนี่ก็จะเผลอไม่ได้นะครับน็อกมาคาหมัดมาหลายต่อหลายรายนะครับทั้งจิมมี่เอลลิสบัสเตอร์แมตติสนะครับขณะมูฮัมหมัดอาลีไฟท์แรกที่เจอกันนี่โดนฮุกซ้ายเฟรเซียโป้งนี่หล่นไปเลยครับยังเป็นภาพติดตาของคนทั้งโลกมาจนปัจจุบันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่โฟร์แมนประมาทไม่ได้ครับแต่ว่าแหมรูปเกมนี่ถึงตรงนี้นี่เหนือกว่ากันเยอะครับฮุกซ้ายตัดซ้ายลำตัวเฟรเซียรับเยอะนะครับขวาลำตัวจุกนะครับเนี่ยดูครับเอาเฟรเซียต้องถอยครับโดนซ้ายหมัดนึงโอ้รับเยอะจริงๆครับยกนี้ดูครับโฟร์แมนเล็งครับจ้องหมดยกปลอดไปครับเทรนเนอร์ของโฟร์แมนวันนั้นนี่เป็นกิลคลันซี่นะครับเข้ามาร่วมดูแลครับขณะที่เทรนเนอร์ของโจเฟรเซียก็ยังคงเป็นเอ็ดดี้ฟัตช์ครับปรมาจารย์มวยโลกอีกหนึ่งคนครับดูแลเฟรเซียมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับยกที่4ครับได้เปรียบเกือบจะครบวงจรนะครับจอร์จโฟร์แมนทั้งรูปร่างช่วงชกนะครับอายุก็น้อยกว่าครับแต่เฟรเซียนี่ใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องกลัวแทกแยบยกนี้โฟร์แมนดูจะเบาๆไปหน่อยครับผ่อนๆหน่อยครับอ้าวแต่ว่าโอ้โหว่าไม่ได้ครับยิงขวาเข้าไปเต็มหน้าเลยครับโดนซ้ายเฟรเซียคืนประมาณนึงเอาลื่นครับแม่พื้นเวทีมันเปียกครับโฟร์แมนอัปเปอร์คัตโฟร์แมนนี่อย่างที่หลายท่านที่เป็นแฟนมวยโลกคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวกลับมาเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทสมัยที่2นี่ปี1994นะครับอายุ46แล้วนะครับตอนนั้นนี่เรียกว่าสร้างความฮือฮานะครับโดยการน็อกไมเคิลบูเรอร์ยกที่10นะครับยังเป็นอีกหนึ่งไฟในความทรงจำเช่นกันนะครับแล้วก็เช่นเหมือนเดิมครับก็คือไฟคลาสสิกเราเคยเอามาให้ชมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกในประวัติศาสตร์ของรุ่นเฮฟวีเวทก็ว่าได้ครับเรียกว่าเป็นตำนานนะครับสำหรับจอร์จโฟร์แมนนะครับเคยวางนวมไปพักใหญ่นะครับก่อนจะทำแบ็กกลับมาในช่วงปลายยุค90นะครับวัน71ปีแล้วครับจอร์จโฟร์แมนอายุก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพครับแต่ว่าตอนนี้นี่กำลังลุยใส่โจเฟรเซียครับดูครับอัปเปอร์คัตโอ้โหเฟรเซียเหวี่ยงซ้ายมาไม่โดนอัปเปอร์คัตทีมขวาเข้าไปครับเฟรเซียยังโยกพยายามจะโยกศีรษะอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะโยกไม่พ้นเลยครับตอนนี้โดนไปเยอะครับโดนขวาไว้หมัดนึงโฟร์แมนค่อยๆเบียดเข้าไปครับครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับยิงขวาถากดูครับหน้าตาเริ่มจะบวมเลยครับที่คิ้วขวานี่มีแผลปริไปแล้วนะครับสำหรับโจเฟรเซียนี่ครับพยายามจะฟุตเวิร์กออกซ้ายออกขวาแต่โดนขวาโฟร์แมนก็ไปหมัดนึงโอ้โหเอาเลยครับพยายามจะหาจังหวะโต้ฮุกซ้ายเหมาะๆครับเฟรเซียนี่ครับปล่อยฮุกซ้ายทิ้งแฟนก็ฮือกันทีครับแต่ว่าหมดยกครับดูครับเริ่มจะบวมครับหน้าตาโดนไปเยอะครับยกที่5ครับดูกันต่อ
มวยคู่นี้นี่กำหนด12ยกนะครับแจ้งกันไว้ตรงนี้ว่ายก6 7 8 9 10 11 12ไม่มีนะครับจบที่ยกนี้ครับจบอย่างไรตามดูกันครับ4ยกที่ผ่านมานี่โฟร์แมนดูดีกว่าครับทำได้เหนือกว่าชัดเจนนะครับไปเสียยกนี้ออกมาพยายามไม่ถอยมากครับแต่ว่านี่ครับโดนโฟร์แมนเข้าไปทีก็ต้องเนี่ยครับโฟร์แมนก็เดินหน้ากลัวครับต้อนเข้าเชือกฮุกซ้ายไปเสียพยายามจะโต้ฮุกซ้ายเหมือนครับโดนซ้ายลำตัวตัดซ้ายลำตัวโดนอีกเจ็บจริงๆนะครับไฟนี่เฟเซียอัปคัตอัปคัตโอ้โหเต็มครับหมัดนี้อัปคัตแหมเฉียวฮุกซ้ายอีกหมัดนึงขวาอีกหมัดนึงเอาละครับเริ่มจะเร่งครับโฟร์แมนอัปคัตเนี่ยครับหลังพิงเชือกนี่อันตรายเลยครับเฟเซียแทบจะเป็นเป้านิ่งเลยครับโดนซ้ายอีกหมัดนึงโฟร์แมนฮุกซ้ายขวาขวางขวาเฉียวฮุกซ้ายหมัดนี้แหมเฟเซียก็พยายามจะโต้ครับจะแทกแยบขวาโอ้โหเต็มครับหมัดนี้ซ้ายขวาอีกหมัดนึงซ้ายอีกหมัดนึงซ้ายอีกหมัดนึงขวาโอ้โหชุดใหญ่เลยครับชุดนี้โฟร์แมนเร่งนะครับเฟเซียนี่ฮุกซ้ายเอาคว่ำเลยครับโอ้ลงจนได้ครับโอ้โดนฮุกซ้ายเข้าไปครับหมุนติ้วเลยครับโจเฟเซียนับเลยครับเฮโรวาลันครับนับโดนแล้วครับนับที่1ครับลุยต่อครับเฟเซียฮุกซ้ายขวาซ้ายขวาดูครับซ้ายขวาอีกมาหนึ่งลอยละลิ้วไปเลยครับโอ้โหโฟร์แมนชุดนี้นี่เต็มๆทุกหมัดเลยครับดูครับเฟเซียลงไปนั่งขามุมเลยครับปลายยกที่5แล้วนะครับลุกขึ้นมาดูครับยังเอียงอยู่เลยครับเดี๋ยวเวลานับอยู่นะครับโอ้แต่ว่าเอ็ดดี้ฟัสขึ้นมาครับนี่แหละครับโอ้เทรนเนอร์ของโจเฟรเซียครับขอยุติการชกครับก็เป็นอันว่าจอร์จโฟร์แมนครับเอาชนะทีเกโอโจเฟรเซียไปในยกที่5นะครับด้วยเวลา2นาที26วินาทีครับป้องกันแชมป์แชมป์เฮฟวีเวทของNABF นะครับหรือว่าสหพันธ์มวยอเมริกาเหนือเอาไว้ได้นะครับโอ้โหเรียกว่าสะบักสะบอมเลยครับอ้วมเลยครับพูดกันง่ายๆครับโจเฟรเซียในไฟล์นี้ดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะนับแรกนะครับดูครับโดนชุดใหญ่ไปแล้วนะครับคาเชือกตรงนี้แล้วก็ฮุกซ้ายหมัดนี้นะครับเต็มจะงอยคางขาปัดแล้วก็ค่อยๆหัวทิ่มลงไปครับนี่ครับต่อยจนขาลอยนะครับว่าอย่างนั้นเหมือนไฟแรกเลยครับไฟที่เจอกันที่จาเมกานี่ต้องบอกว่ากระเด้งกระดอนเลยครับสำหรับเฟรเซียแล้วก็นี่เป็นจังหวะประเด็ดศึกครับเต็มๆเกือบทุกหมัดนะครับนี่ครับฮุกซ้ายครับขวาโอ้โหนี่ก็ไม่น่าจะยืนอยู่แล้วครับแต่ว่าซ้ำเข้าไปอีก2หมัดสุดท้ายนี่แหละครับลอยไปเลยครับก็หลังไฟนี้ครับโจเฟรเซียก็ประกาศแขวนนวมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับมาชกอีกไฟนะครับในปี1981นะครับแต่ว่าก็ทำได้แค่เสมอกับคู่ชกก็หลังจากนั้นก็ประกาศวางนวมไปอย่างเป็นการถาวร นะครับส่วนโฟร์แมนเองก็อย่างที่เรียนไปครับว่ากลับมาเป็นแชมป์โลกได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับในปี1994นะครับแต่นี่ก็คือถือเป็นอีกหนึ่งคู่ชกครับที่เรียกว่าเจอกันเรียกว่าเป็นที่จดจำของแฟนมวยทั้งโลกนะครับว่ากันอย่างนั้นครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ